สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้12เมษายนนะครับหลายท่านทำงานวันสุดท้ายพรุ่งนี้หยุดแต่หลายท่านไม่ทำงานมาหลายวันแล้วนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆในเทศกาลสงกรานต์นะครับเมื่อคืนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมนัดแรกโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่รู้ดุไปไหนนะครับถล่มบาเยิร์นมิวนิกยับเยินถึง 3-0 3ประตูต่อ0ไม่น่าเชื่อนะครับสกอร์มันขาดลอยแบบไม่น่าจะเป็นเกมแมนซิตี้กับบาเยิร์นเลยนะเออแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าซิตี้ดุดันจริงคมจริงนะครับแล้วแท็กติกของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าถือว่าสุดยอดนะขณะที่โทมัสทูเคิลพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงนะครับแพ้เป๊ปอย่างสิ้นเชิงเลยเมื่อคืนนี้นะแมนซิตี้เนี่ยจัดทีมจัดแท็กติกแบบ3-2-4-1 3-2-4-1แท็กติกนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีทีมไหนเล่นแต่เป๊ปเนี่ยวางมาละเอียดแล้วคิดมาดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับปิดเกมทางริมเส้นแล้วตรงกลางก็แน่นด้วยนะซิตี้เนี่ยเล่นหลัง3ตัวนะครับก็มีมานูเอลคันจีมีรูเบนดิอาสแล้วก็เนธานอาเก้นะครับส่วนวิงแบ็ค2ข้างข้างขวาเป็นแบนาโดซิลวาข้างซ้ายแจ็คกริลลิชนะครับแต่2คนนี้มันจะลอยขึ้นไปเล่นเกมรุกซะมากกว่าไม่ได้เป็นแบ็คหรอกนะไม่ยังเป็นต้องลงมาเป็นแบ็คตลอดเพราะว่ากลางรับ2ตัวเนี่ยใช้โรดรีกับจอห์นสโตนสโตนเหมือนเป็นทั้งกองกลางแล้วก็แบ็คนะครับท่านผู้ชมครับกลางมีโรดรีมีสโตนเน้นเกมรับส่วนเกมรุกให้อิลคายกุนดวันกับเควินเดบรอยจัดการไปหน้าเป้าก็คือเออร์ลิงฮาลันด์นะครับนี่คือแมนซิตี้เป๊ปคิดมาละเอียดเลยนะขณะที่บาเยิร์นมิวนิกให้แซชกนาบรีเล่นกองหน้านะครับส่วนนารุก3คนก็มีคิงส์ลีย์โคมันมีจามามูซีล่าแล้วก็ลีรอยซาเน่นะซาดิโอมาเน่กับเจ้าคันเซโลเป็นสำรองนะครับเปิดเกมมาซิตี้เร่งเกมเร็วทันทีนะเน้นเจาะแบ็กซ้ายบาเยิร์นคือเอาฟองโซเดวิสเดวิสเมื่อคืนนี้อ่วมเลยนะครับซิตี้เน้นเลยเน้นเจาะแบ็กซ้ายอย่างหนักนะครับแต่ครึ่งแรกเนี่ยถือว่ามันก็ยังสูสีอยู่ยังสูสีอยู่นะครับเออร์ลิงฮาลันครึ่งแรกค่อนข้างจะเล่นลำบากฮาลันพูดถึงเรื่องทรงผมหน่อย ก่อนแข่งเนี่ยไอ้ช่วงซ้อมท่านผู้ชมเห็นทรงผมใหม่เขามันถักเปียสองเส้นแบบไวกิ้งเลยนะโอ้โหเป็นไวกิ้งแต่พอแข่งจริงมันไม่ได้เป็นไวกิ้งไอ้มันไม่ได้แบบไอ้ถักเปียสองเส้นไม่มีเป็นหางม้าทรงเดิมนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเออร์ลิงฮาลันผมทรงเดิมฟอร์มก็เหมือนเดิมนะฮาลันครึ่งแรกได้ยิงเจ๋งๆลูกหนึ่งนาที22นะครับแต่ว่ายิงเบาเกินไปตรงกลางประตูด้วยประตูยานซอมเมอร์รับสบายเลยนะขณะที่บาเยิร์นโอกาสดีก็คือนาที25นะครับลีรอยซาเน่หนีอคันจีแล้วเปิดให้มูเซล่ายิงจะมามูเซล่านะครับยิงแต่ว่าไปติดรูเบนติอัสใช้ขาบล็อกเอาไว้นะช่วงแรกในสูสีแต่นาที27แมนซิตี้ขึ้นนำนะครับจากลูกยิงไกลของโรดรีปั่นไซนอกเขตโทษผ่านมือยานซอมเมอร์เข้าไปสวยงามเลยนะครับยิงแบบเหนือเลยนะครับโรดรีนะซิตี้ขึ้นนำ 1-0 แล้วก็น่าจะได้ลูก2นาที34น่าได้มากเลยผมงงว่าไม่เข้าได้ไงแจ็คกริลลิชเนี่ยเข้าชาร์จชนกับประตูยานซอมเมอร์แล้วมันบอลมันล้นมาตกตรงหน้าอิลคายกุนดวันยิงแบบเน่งๆเลยนะครับแต่ยานซอมเมอร์แย่ขาสกัดทั้งที่ตัวมันล้มไปอยู่กับพื้นแล้วแต่เท้าไวมากยกเท้าสกัดไว้นะครับไม่เข้าเหลือเชื่อนะครึ่งแรกซิตี้นำลูกเดียวนะครับ 1-0 นะครึ่งหลังเนี่ยบาเยิร์นมิวนิกปรับเกมใหม่เล่นเร็วขึ้นออกบอลเร็วขึ้นนะครับช่วงต้นครึ่งหลังบาเยิร์นมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะลีรอยซาเน่ซาเน่ผมว่าเหนือกว่าตอนอยู่กับแมนซิตี้เยอะเหมือนกันนะครับเล่นดีเลยนะนาทีแรกของครึ่งหลังซาเน่ยิงไกลเอเดซอนเซฟได้นะครับนาทีที่49จะมามูซิล่าเปิดเนี่ยซาเน่หลุดไปแล้วนะครับแต่ว่ายิงไม่ผ่านเอเดซอน2ครั้งติดนะครับโอกาสของบาเยิร์นมิวนิกนะบาเยิร์นเก็บบอลดีแต่ว่ามันมีประเด็นก็คือเขาพยายามทำเกมขึ้นมาจากหลังกองหลังครองบอลค่อนข้างจะนานซึ่งตรงเนี้ยซิตี้รู้นะครับผมว่าเป๊ปเองก็เน้นกับลูกทีมมาบอกเฮ้ยให้เพรสไล่เพรสหนักๆไปเลยเพรสใส่กองหลังบาเยิร์นนะบาเยิร์นหลายลูกเนี่ย
ควรจะแบบเฮ้ยเวลาโดนเพรสแล้วโยนทิ้งขึ้นมาก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบต่อบอลกันสั้นๆหน้าเกียดโทษตัวเองซึ่งมันเสี่ยงแต่เขาพยายามจะทำเล่นเสี่ยงเกินไปนะสุดท้ายเนี่ยโดนเพรสแล้วพังจนได้นะครับนาทีที่70มาซิตี้ได้ 2-0 แจ็คกริลลิชไปเบียดแย่งบอลมาจากดาโยอุปาเมกาโนเซนเตอร์บาเยิร์นนะครับแล้วตอกส้นให้ฮาลันเออร์ลิงฮาลันโยนข้ามไปเสาไกลแบร์นาร์โดซิลวาหม่งโล่งๆไม่มีเหลือเลย 2-0 นะครับบาเยิร์นพลาดเองแล้วก็โดนลงโทษนะนาที76ซิตี้ได้ลูก3คราวนี้จอห์นสโตนหม่งชงไปเสาไกลนะครับเออร์ลิงฮาลันเข้าชาร์จแบบเจ๋งๆเลยคนเดียวโล่งๆเลยนะครับ 3-0 เป็นประตูที่45ของฮาลันในฤดูกาลนี้รวมทุกถ้วยนะมันไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับต้นครึ่งหลังเนี่ยบาเยิร์นยังดีอยู่เลยนะแต่20นาทีสุดท้ายเละคือพอเสียลูก2ไปแล้วเนี่ยปั่นป่วนเกมคือไม่เป็นกระบวนเลยนะซิตี้ไล่บี้อยู่ข้างเดียวซิตี้เกือบได้ลูก4ด้วยนะครับช่วง4นาทีสุดท้ายโรดรี่มงลูกเตะมุมจะเข้าอยู่แล้วนะแต่ยานซอมเมอร์บินปัดข้ามคานไปนะจบเกมแมนซิตี้ชนะ 3-0 นะครับสัปดาห์หน้า19เมษาไปเล่นที่บ้านบาเยิร์นไปเล่นที่เยอรมันแต่ซิตี้ตุนไว้ 3-0 ขนาดนี้มันเกมพลิกกลับมายากนะโอเคนัดที่2บาเยิร์นอาจจะชนะแต่จะชนะ 3-4 ลูกยากมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับยากมากๆเลยนะผมเสียดายคือโทมัสทูเคิลเมื่อคืนนี้เปลี่ยนเกมช้าเกินไปนะคือรู้ทั้งรู้ว่าอัลฟองโซเดวิสเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับเป็นเหมือนกับจุดอ่อนของทีมเฉพาะเมื่อคืนนี้นะเดวิสนี่โดนซิตี้เล่นงานตลอดทั้งเกมเลยนะครับต้นครึ่งหลังน่าจะเอาน่าจะส่งเจ้าคันเซโลลงมานะโอเคคันเซโลเนี่ยลงมาก็โดนโหเมื่อคืนนี้ลงช่วงท้ายเกมนะครับลงมาก็โดนโหเกลียวเลยลงมาเจอทีมอู่ข้าวอู่น้ำตัวเองแต่ผมว่าคันเซโลเมื่อคืนนี้จะทำได้ดีกว่าอัลฟองโซเดวิสนะปรากฏทูเคิลเปลี่ยนตัวช้านะกองหน้าตัวเป้าแซชกานาบรีก็เล่นไม่ออกนะครับเล่นไม่ออกทูเคิลมาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแบ็คซ้ายเปลี่ยนกองหน้าไอ้ช่วงที่แบบเกมมันขาดไปแล้วอ่ะเกมมันขาดไปแล้วนะครับเอาโทมัสมุลเลอร์นะครับแล้วก็เอาเจ้าคันเซโลลงแต่ลงตอนที่แบบโดนไป 3-0 ซะแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเมื่อคืนนี้เป็นชัยชนะของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเหนือโทมัสทูเคิลอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวนัด2ค่อยไปว่ากันใหม่ค่อยไปแก้มือกันใหม่แล้วกันนะสำหรับเออร์ลิงฮาลันด์ที่ยิงรวม45ประตูนะครับเขาทำสถิติเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกที่ยิงประตูสูงสุดในรอบ30ปีสูงสุดในรอบ30ปีเลยนะครับ45ลูกรวมทุกถ้วยเนี่ยแซงโมซาร่ากับรุดฟานนิสเตอร์รอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องยอมรับเลยว่าแมนซิตี้ปีนี้เนี่ยน่ากลัวหาทีมไหนมาหยุดยากซะแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเส้นทางในแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็หนักหนาสาหัสคือถ้าสมมติผ่านบาเยิร์นไปได้ก็มีสิทธิ์จะไปเจอกับเรอัลมาดริดอะไรเงี้ยมันก็ยากหน่อยแต่ถ้าไปตลอดทางถ้าสมมติว่าซิตี้ปีนี้เป็นแชมป์ยุโรปนะมันจะเป็นแชมป์ยุโรปที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะนั่นหมายความว่าซิตี้จะต้องผ่านทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงทั้งบาเยิร์นมิวนิกและอาจจะรวมถึงแชมป์เก่าเรอัลมาดริดด้วยถ้าเรอัลผ่านเชลซีไปได้นะครับเส้นทางทุรกันดารมากเลยนะครับแต่ถ้าผ่านไปได้ตลอดทางและเป็นแชมป์เนี่ยมันจะเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะดูกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับส่วนอีกคู่นึงเมื่อคืนนี้อินเตอร์มิลานบุกชนะเบนฟิก้า 2-0อินเตอร์ได้เปรียบนะครับนัดที่2ได้เล่นในบ้านตัวเองซะด้วยนะส่วนคืนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกมี2คู่นะครับรอบ8ทีมนัดแรกเอซีมิลานเจอนาโปลีอิตาลีเจอกันเองแล้วก็คู่เอกคือเรอัลมาดริดแชมป์เก่าพบกับเชลซีนะเรอัลมาดริดน่าจะใช้ตัวจริงเป็นชุดที่บุกถล่มบาร์ซ่า 4-0 ในโคปาเดลเรย์สัปดาห์ที่แล้วนะคาริมเบนเซม่ากับวินิซิอุสจูเนียร์ช่วยกันยิงเหมือนเดิมนะครับส่วนเชลซีมีข่าวดีก็คือเตียโก้ซิลวากองหลังที่เจ็บเข่าพักมาตั้งแต่กุมภากลับมาซ้อมได้แล้วครับมีสิทธิ์ลงนะเมสันเมาส์กับเอ็นโกโลคองเต้ก็ซ้อมได้ตามปกติคองเต้เนี่ยผมว่าน่าจะลงตัวจริง
เชลซีดูชื่อดูฟอร์มปัจจุบันดูกุนซือแฟรงค์แลมพาร์ดเทียบกับคาร์ลอันเชลติสู้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าดูจากสถิติแล้วเชลซีดีกว่านะเชลซีเล่นกับเรอัลมาดริดมา7ครั้งเชลซีชนะถึง4เกมแพ้แค่นัดเดียวเองนะครับท่านผู้ชมครับฤดูกาล2020ถึง2021ที่โทมัสทูเคิลคุมทีมเป็นแชมป์เนี่ยเชลซีก็ปราบเรอัลมาดริดในรอบรองชนะเลิศรวม2นัด 3-1 แต่ก็โอเคฤดูกาลที่แล้วเรอัลมาดริดเอาคืนนะครับเคลียร์เชลซีตกรอบ8ทีมอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับคืนนี้เชลซีต้องระวังเรื่องใบเหลืองให้ดีนะครับนักเตะเชลซี7คนถ้านัดแรกคืนนี้โดนใบเหลืองเนี่ยนัดที่2โดนแบนนะครับนัดที่2ลงไม่ได้นะ7คนนี้ก็มีผู้รักษาประตูเกป้ามีเตียโก้ซิลวามีเอนโซ่เฟรนันเดสคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับบริสเจมส์คาริดูคูลิบาลีและมิคาโลโมดิกตัวสำคัญเพียบเลยนะเชลซีที่โดนใบเหลืองเยอะเพราะว่าเสียฟาวบ่อยเชลซีทำฟาวไป111ครั้งจาก8นัดที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้นะครับคืนนี้ต้องรัดกุมนะแล้วก็เล่นให้ละเอียดทีเดียวนะครับแฟรงค์แลมพาร์ดต้องเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามีข่าวว่าดาวิเดอันเชลติผู้ช่วยของเรอัลมาดริดที่เป็นลูกชายของกุนซือคาร์ลอันเชลติเนี่ยดาวิเดเนี่ยข่าวบอกว่าอาจจะวางแผนให้ลูกทีมใช้ศาสตร์มืดดาร์กอาร์ตจะใช้ดาร์กอาร์ตยั่วนักเตะเชลซีโดนใบเหลืองเพื่อที่นัดที่2จะได้ติดโทษแบนเรอัลมาดริดจะเล่นได้ง่ายขึ้นในนัดที่2ถ้ามีพวกเชลซีติดโทษแบนนะครับท่านผู้ชมครับจับตาดูวันนี้เรอัลมาดริดจะใช้ศาสตร์มืดหรือเปล่านะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของลิเวอร์พูลมีข่าวว่าลิเวอร์พูลถอดใจนะครับไม่ซื้อจูดเบลลิงแฮมซะแล้วไม่เอาจูดแล้วเพราะว่าสู้ค่าตัวไม่ไหวแล้วก็สู้ค่าเหนื่อยไม่ไหวนะครับก็คือไม่อยากทุ่มเงินเกินร้อยล้านปอนด์เพื่อนักเตะคนเดียวประมาณว่าลิเวอร์พูลเนี่ยคือถ้าซื้อจูดอาจจะซื้อได้คนเดียวงบมันมีจำกัดนะครับซื้อหลายคนไม่ได้หรือถ้าทุ่มเกินร้อยล้านปอนด์เนี่ยได้คนเดียวเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนใหม่เขาไม่เอาร้อยล้านปอนด์ไปลงกับจูดเบลลิงแฮมคนเดียวเขาจะซื้อหลายคนนะก็ข่าวบอกว่าตอนนี้จะไปลุ้นซื้อเมสันเมาส์กับคอนเนอร์กาลาเกอร์ของเชลซีแทนคือลิเวอร์พูลมีข่าวสนใจจูดเบลลิงแฮมมาตลอดนะครับแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนคือนอกจากค่าตัวแล้วค่าเหนื่อยก็แพงบอกว่าค่าเหนื่อยถ้ามาเนี่ยมันก็ต้อง 300,000 ถึง 400,000 ปอนด์อะไรเงี้ยนะซึ่งลิเวอร์พูลคงจะจ่ายไม่ไหวนะครับก็เลยต้องหันไปหาเป้าหมายรองแล้วก็อาจจะแบบซื้อหลายๆคน 2-3 คนอะไรประมาณเนี้ยนะครับเมสันเมาส์คอนเนอร์กาลาเกอร์ก็ดีทั้งคู่แหละนะครับเมาส์ยิงประตูคมกาลาเกอร์เนี่ยเป็นประเภทเพรสแหลกลานเป็นสไตล์ที่เยอร์เกนคล็อปชอบนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมัทธิวส์นูเนสของวูฟแล้วก็เจ้าปาลินยาของฟูลแลมด้วยพวกนี้ไม่ค่อยแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็แฟนลิเวอร์พูลคงจะเซ็งจูดเบลลิงแฮมน่าจะไปอยู่กับทีมใหญ่มีอำนาจซื้อมีเงินจ่ายให้เยอะๆอย่างเช่นเรอัลมาดริดหรือแมนซิตี้มากกว่าถ้าไปเรอัลมาดริดก็ไปลุ้นแชมป์ยุโรปลุ้นแชมป์ลาลีกาแต่ถ้ามาแมนซิตี้ถ้าซิตี้ฤดูกาลหน้ามีจูดเบลลิงแฮมแล้วทีมอื่นจะเหลืออะไรถูกไหมโอ้โหถ้าซิตี้ยิ่งได้จูดมาเพิ่มในฤดูกาลหน้าในทีมอื่นจะไปเหลืออะไรยังไม่แน่นะครับท่านผู้ชมครับต้องตามข่าวกันต่อไปโอเควันนี้ลากันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ